สวัสดีค่ะวันนี้เราพามากินนะคะอาหารจานเดียวนะคะไข่ดาวนะคะกับยำหมูนะคะพร้อมผักนะคะขนมสองอย่างนะคะวิ้งกะทิสังขยาปลาทอดนะคะแล้วก็ปลากรอบๆนะคะปลาช่อนทอดนะคะอร่อยอร่อยกินคู่กันได้เลยนะคะมากินกันได้เลยนะจ๊ะอร่อยนะคะกินเสร็จแล้วก็กินขนมหวานไปด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะวันนี้เสียงแหบแห้งนะคะเสียงแหบแห้งนะคะกินถั่วไปด้วยนะคะก็เป็นเมนูนะคะกินง่ายนะคะไม่ต้องมีหลายอย่างนะคะทุกอย่างราดเป็นอาหารจานเดียวนะคะจานใหญ่นะคะค่ะแล้วก็มีทั้งปลาทอดนะคะปลาช่อนทอดยำนะคะแล้วก็ไข่ดาวหนึ่งฟองพร้อมผักนะคะอันนี้คืออาหารจานเดียวนะคะแล้วก็มาต่อด้วยขนมหวานวุ้นนะคะสังขยาฟักทองนะคะก็อร่อยอร่อยตามตามกันไปเลยนะคะนี่กำลังอร่อยนะคะเผ็ดหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็กินน้ำนะคะตอนนี้ขอเติมน้ำปลาเพราะว่าไข่ดาวมันไม่เค็มแล้วค่ะมันจืดๆก็เลยเติมน้ำปลาไปหน่อยนะคะมีสังขยามีวุ้นด้วยนะจ๊ะนะคะมากินกันได้เลยนะคะก็เป็นอาหารนะคะมื้อนี้นะคะฟังไปเรื่อยๆนะคะดูการกินของเรานะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะมันอร่อยกันตลอดกาลนะคะอาหารอร่อยคนใกล้อิ่มนอนหลับสบายนะคะนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะในการกินข้าวนะคะกินอะไรที่อร่อยนะคะพออิ่มท้องถึงท้องแล้วนะคะมันก็มีความหลับสบายเต็มอกเต็มใจและก็เต็มคำที่เรากินด้วยนะคะนี่นะคะปลาทอดกรอบๆอร่อยมากเลยนะคะนะคะปลาทอดอร่อยอร่อยนะคะนะคะค่ะมาชิมกันได้แล้วนะคะเป็นของที่อร่อยนะคะสำหรับเราก็ทำไมถึงชอบกินอาหารจานเดียวมันตักง่ายนะคะร้านข้าวจะไปกินไปนั่งกินตรงไหนก็สบายสบายนะคะยกจานเดียวเนี่ยไปเลยไปกินนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านและขอบคุณข้าวที่เรากินนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ